ังคารที่15สิงหาคมศึกเพชรยินดีซ้ายมือกับเพชรน้ำหนึ่งปอชัดชัยขวามือแดงสุริยาพลอยศักดาพิกัด120ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้พบกันครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองครับกางเกงน้ำเงินนั้นเป็นผู้ท้าชิงแชมเปี้ยนครับตอนนั้นพบกันในพิกัด117ปอนด์ปรากฏว่าแพ้อย่างคู่ขี้ครับบอกว่าที่ตัวเองแพ้นั้นเพราะว่าลดน้ำหนักไม่ไหวครับคราวนี้จึงขอชกในพิกัด120ปอนด์ล้างตาอีกสักทีหนึ่งแต่คราวนี้ไม่มีตำแหน่งแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันกางเกงแดงนี่เพชรน้ำหนึ่งแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์ของเวทีลุมพินีคนปัจจุบันครับมวยดุด้วยกันทั้งคู่เลยครับแดงสุริยามวยบ้านโป่งราชบุรีเพชรน้ำหนึ่งมวยศรีราชาชลบุรีคราวที่แล้วแดงสุริยาคนนี้ครับบอกแม่ผมแพ้ได้ยังไงเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะลดไม่ไหวครับ117วันนี้ขอน้ำหนักที่ผมถนัดครับ120ขึ้นมาครับแชมเปี้ยนได้เปรียบนะครับ5432 2ราคากางเกงแดงครับแชมเปี้ยนมวยบู๊ด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ใครจะเดินหน้าถอยหลังครับต่างคนต่างเดินนะครับขึ้นมานี่ก็ยืนกันก่อนครับกลางเวทีพิชิตไพรนันท์ครับเทรนเนอร์ใหญ่ของกางเกงแดงแดงสุริยานี่แม่พักหลังนี่ห้าวเหลือเกินครับในคดีเพชรน้ำหนึ่งตั้งแต่เป็นแชมป์นี่โอ้โหใครก็ไม่กลัวครับนอกจากเจเชนกับคุณวิชิตซึ่งเป็นเทรนเนอร์กับผู้จัดการเท่านั้นออกอาวุธดีกล้าหาญมากห้าวเหมือนกับตอนสมัยที่สิงห์ดำออุกฤษซึ่งอยู่ค่ายเดียวกันห้าวเมื่อ2ปีที่แล้วครับวางแข้งแน่นจริงครับและอาวุธนี่ซ้ายขวาเท่ากันกล้าหาญออกด้วยแดงสุริยาเดินครับมาไม่เอาด้วยครับเห็นผู้ต่อสู้หันหลังไม่เอาดีกว่ามาตั้งหลักกันใหม่แดงสุริยากางเกงน้ำเงินเนี่ยอายุ20ครับเพชรน้ำหนึ่งอายุ21ไหวไหมว่าดูครับเดี๋ยวนี้เพชรน้ำหนึ่งห้าวหาญนะครับจับแล้วทำเป็นเฉยครับดันไม่ได้ก็ไม่รีบร้อนแหมค่าตัวนี่ระดับเงินแสนแล้วก็ไปผลีผลามันเสียบุคลิกมวยเงินแสนมวยนี่พอกระดูกเริ่มได้ครับไม่ผลีผลามไม่วู่วามครับเรากล้าหาญดูครับดูเพชรน้ำหนึ่งออกอาวุธเอาแล้วครับแดงสุริยายิงหมัดสวยวางแข้งคืนแข้งยักหน้าเลยครับดอกมาอีกมาได้เรื่อยๆแดงสุริยาก็ห้าวหาญมากครับกวาดข้างล่างคราวที่แล้วชิงแชมเปี้ยนครับโยนเข่าอื้อหือมวยคู่นี้เล่นกันแรงนะครับขยับขยับเข้าไปยิงหมัดแทงอื้อหือวางแข้งแทงเข่าอื้อหือได้กันเลยครับมวยคู่นี้ยับเอาไว้อื้อหือโดนใจโครงครับวางแข้งไม่เข้าครับหมายอากาศจะจับขาสักหน่อยโดนเตะกินเปล่าไปเลยครับวางแข้งไม่เข้าอีกยกบังเข่าและแข้งของมวยไทยนอกจากเอาไว้เตะแล้วนี่เอาไว้บังด้วยครับหมดยกที่2ดูภาพช้าครับถีบยันหรือว่าถีบรบกวนขวางซ้ายคืนขวาหนีพี่ชายของแดงสุริยาครับทองแดงบอกให้ก้มหน้าแล้วเข้าเร็วๆเดินเร็วๆตีหน้าเร็วๆชาลีไพรนันท์ครับน้องชายของคุณวิชิตไพรนันท์ยก2นี่เอาชาลีมาก่อนครับวิชิตเนี่ยไว้ทีหลังก็ได้ครับยังไม่เข้มข้นนักยังเรียกว่าสถานการณ์ยังไม่น่ากลัววิชิตยังไม่ออกมาครับหมดยกที่2ครับราคาเหลือแค่เพชรน้ำหนึ่งกางเกงแดงต่อ54ครับยกแรกขึ้นมา2ราคาครับ54 32ตอนนี้เหลือราคาเดียว54วางซ้ายยับซ้ายทองแดงพี่ชายของแดงสุริยาบอกให้เดินให้เร็วอีกนิดนึงถีบยันเอาไว้ถีบถีบนี่เป็นอาวุธนำที่ดีนะครับจะเบรกก็ดีนำก็ดีแม่สะบัดเข้าลูกนี้ร้ายกาจมากครับแดงสุริยานี่ต้องหลักออกไปเดินยิงหมัดเอาแล้วครับเข้าเป้าเดินแทงแล้วดูครับแดงสุริยาเดินตลอดครับถอยหลังหกล้มในบ้างเอาแล้วครับต่างคนต่างสะบัดเข่าหมั่งแทงหน้าขาวางแข้งแทงอื้อหือมวยคู่นี้เล่นกันเจ็บครับเล่นกันเจ็บครับอาวุธทุกดอกทุกเม็ดนี่เน้นทั้งสิ้น
กางเกงน้ำเงินเคยแพ้มาแล้ว1ครั้งครับเดินแล้วครับยกบังชนแล้วครับแดงสุริยาเดินตลอดนานๆจะเห็นนะครับเพชรน้ำหนึ่งถอยหลังธรรมดาในแกมเดินหน้าตลอดวางแข้งยกบังเอาไว้อาวุธทุกดอกนี่แรงจริงๆดูครับวางแข้งยิงหมัดแทงเข่าแดงสุริยาชุดนี้สวยดูครับชนตลอดบอกว่าคราวที่แล้วชก117ปอนด์ผมลดน้ำหนักไม่ไหววันนี้120มาเลยวางแข้งใหญ่แทงเข่าแล้วตามด้วยแข้งวางแข้งดึงหน้าหลบได้เดินเหมือนเดิมครับเดินไปเรื่อยๆครับแดงสุริยานี่วางแข้งคืนแข้งวางแข้งคืนแข้งแม่ลักษณะมวยของเพชรน้ำหนึ่งนี่ยิ่งนานวันยิ่งดูดีครับแม่ดูครับถ่ายแล้ววางแข้งตอนที่ชกกระแสกลายแม่ใครๆก็บอกว่าฟลุกดูแล้วไม่ใช่ของจริงนี่ยิ่งนานยิ่งดูเก่งครับแล้วก็เป็นมวยที่ไม่กลัวคนด้วยครับดูลักษณะแดงสุริยาก็เดินวางแข้งติดครับเพชรน้ำหนึ่งชุดแน่นๆครับหมัดแล้วตามด้วยแข้งเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ออกได้รุนแรงดีเหลือเกินครับดูครับดูครับซ้ายขวาที่เท่ากันมวยนี่ถ้าว่าซ้ายขวาเท่ากันนี่แหมเจอใครก็ไม่น่ากลัวแล้วครับออกทางไหนก็ได้ปลายยกที่3แล้ววางแข้งไม่เข้าแข้งซ้ายวันนี้สะอื้นเลยครับเตะด้วยแข้งจริงๆหมดยกที่3ดูภาพช้าครับยิงหมัดแทงเข่าเจอแข้งวางแข้งพยายามจะดันให้เสียศูนย์มาแต่ว่าพับขาแล้วตั้งกำแพงหน้าโดยกับเพชรน้ำหนึ่งร้ายมากดูครับวางแข้งมาลูกนี้โดนจะโครงแล้วลื่นครับเสียเลยครับลูกนี้เต็มแข้งจริงๆดอกนี้เพชรน้ำหนึ่งหมดยกที่3ครับกางเกงแดงได้เปรียบ 7-4-2-1ให้ถึงตัวเลยครับทองแดงบอกทองชายว่าให้ถึงตัวเลยนะมาแล้วครับตั้งสติให้ดีบังให้ดีครับเอาครับวิชิตไพรนันบอกเพชรน้ำหนึ่งเกิดนี้เพชรน้ำหนึ่งได้เปรียบ 7-4-2-1 ครับยกที่4ยกสำคัญแล้วท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับยกนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับกางเกงแดงได้เปรียบ 7-4-2-1 ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับมวยบู๊ด้วยกันนี่เดินครับน้ำเงินยังเดินเหมือนเดิมวางแข้งแดงสุริยาเดินยิงหมัดวางแข้งอยากแผลแทงยิงหมัดเดินครับวางแข้งจิ้มท้องท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับยกนี้แทงเข่าเอาละครับแดงสุริยาเดินไม่แต่เพชรน้ำหนึ่งก็ไม่ถอยหน้าเกรดครับค่อยๆถอยค่อยๆละเลียดถอยแต่ว่าออกอาวุธเนื้อโอ้ยบกหล่นเลยครับลูกนี้ขวากับขวาครับของเพชรน้ำหนึ่งถึงก่อนครับ5 6 7 8ครับโอ้โหบวกหมัดขวาครับแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งถึงก่อนหล่นเลยครับแดนสุริยาฟิตดีครับฟื้นแล้วครับเดินต่อมามวยนี่พอโดนนับแล้วนี่ราคาไกลเลยนะครับราคาวูบไปเลยครับจากแค่7-4-2-1ถึงตรงนี้แล้ว15-1-21จิ้มหมัดแดงสุริยาไม่ละความพยายามครับแม่ไปบวกหมัดกันของเขาถึงก่อนวางแข้งอื้อหือแม่จะบวกเอาคืนแล้วครับเอาแล้วครับบวกเอาคืนแล้วอย่างอื่นคงจะลำบากแล้วครับแดงสุริยากะถึงสูงกะบวกคืนแล้วครับอื้อหือแทงแต่ว่าตอนนี้นี่เพชรน้ำหนึ่งกันเหนียวจริงๆครับชกมวยนี่เหนียวแน่นแล้วก็กล้าออกอาวุธด้วยครับห้าวครับมวยอย่างว่าครับค่าตัวแสนขึ้นแล้วยิ่งชนะค่าตัวยิ่งเพิ่มแล้วค่ายนี้เนี่ยแหมไม่ต้องกลัวเรื่องหัวหน้าคณะอมค่าตัวครับค่ายของเจเชนวิชิตนี่นอกจากให้ค่าตัวเต็มไม่เต็มหน่วยตามกติกาแล้วนี่ยังบริหารการเงินให้ด้วยครับมวยบางคนนี่แหมเขาปลูกทาวน์เฮาส์ให้ปลูกบ้านให้เช่าอีกต่างหากครับบริหารการเงินให้เสร็จแม้ถ้าหากว่ามีเทรนเนอร์มีหัวหน้าคณะ
อย่างเจเชนอย่างวิชิตนี่วงการมวยของเรานี่นักมวยที่ถ้าตัวเยอะๆนี่เลิกชกไปแล้วนี่คงไม่ลำบากครับที่ลำบากบางทีก็ไม่มีคนบริหารการเงินให้ด้วยครับลำบากแม่ลูกนี้แพงกระจับครับขอโทษเลยครับแดงสุริยาเจ็บเลยครับลูกนี้ต้องถอยแต่ว่าไม่ได้โวยวายมากมายครับเพราะว่าตัวเองนั้นคะแนนตามหลังเยอะแล้วครับจริงๆแล้วนี่ถ้าหากว่าหัวหน้าคณะก็ดีเทรนเนอร์ผู้จัดการก็ดีนี่จะช่วยนักมวยได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารการเงินหมดยกที่4ครับสอนให้รู้จักเก็บหอมรอมริบให้รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าได้ตังมาเที่ยวคาเฟ่กับเพื่อนฝูงหมดแล้วพออายุการใช้งานของตัวเองครับมีแค่5 6 7 8ปีอย่างนี้เลิกชกมวยก็ถ้าตังไม่เหลือแล้วครับของค่ายเจเชนี่อย่างคึกฤทธิ์ก็ดีสิงห์ดำก็ดีนี่โอ้ก็มีบ้านให้เช่านะครับเลิกชกเมื่อไหร่ก็ยังสบายครับไม่เดือดร้อนอู้หูลูกนี้ก็บวกกันล่นเลยครับเจอก่อนครับบทยกที่4นี่อยากได้ราคาอะไรก็ร้องมาเถอะครับมีตลอดครับ80 90 120 201นับถึง8ครับแม่ไม่มีโชคกับแดงสุริยาดูภาพชายกันครับบวกขวากันนะครับต่างคนต่างสาวเข้าไปครับโป้งมาของเพชรตำหนึ่งถึงก่อนครับแล้วก็ตรงเป้านะครับที่แดงสุริยานั้นแฉลบไปทางขวาของเพชรตำหนึ่งแม่เพชรตำหนึ่งมีวิญญาณเพชรฆาตจริงๆครับชาร์จตามเลยครับของแดงครับลูกพี่แล้วก็เป็นพี่ชายด้วยครับบอกว่าอย่าประมาทสอนว่าอย่าประมาทอย่างเดียวครับวิชิตแพรนันยกสุดท้ายครับไม่มีราคาครับอยากได้ราคาอะไรก็ขอให้ร้องบอกมาครับยกสุดท้ายแดงสุยาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับต้องชนตลอดครับหมัดอย่างเดียวทั้งอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับในการที่เพชรตำหนึ่งก็ให้เหนียวแน่นเอาไว้อย่าประมาทล็อกคอครับเน็บแม่คุณนี่นี่โอ้ยคะแนนขาดลอยไปแล้วครับแดนสุยาก็ยังไม่ยอมครับดูครับแกเดินชนตลอดครับเป็นไฟถึงชอบครับแดนสุยานี่ชกแล้วนี่คุ้มค่าเงินจริงๆเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่แฟนมวยควักกระเป๋าซื้อตั๋วนี่แดนสุยาตอบแทนนี่คุ้มครับเหมือนสมัยหนึ่งครับแซมสันอีสานอย่างนี้โอ้โหชกแต่ละทีนี่คนนี้นั่นจริงๆครับตอนนี้แซมสันก็กลายเป็นแชมป์โลกมวยสากลไปแล้วครับยกสุดท้ายครับแดงสุริยาก็เดินเหมือนเดิมครับให้รู้แฟนๆรู้ว่าผมยังไม่เคยท้อแท้มีกองเชียร์ของฝั่งกางเกงแดงครับปิดยันเอาไว้แม่กะเล่นการขอหมดยกสุดท้ายครับแม่ไม่มีโชคกับแดงสุริยาชิงแชมป์ก็แพ้มาถึงนอกรอบก็โดนนี่ครับต่อยหล่นซิกแม่ไม่งั้นยก5ก็ยังได้ฮึดกันนะครับการอุดมดีกระจ่างรับใบคะแนนด้านสุดท้ายก็ชูมือให้เพชรน้ำหนึ่งปอชัดชัยครับชนะ2ไฟต์ติดต่อกัน